สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเราก็มีรถเล็กเคคาร์มานำเสนอกันเช่นเดิมนะครับนะมีมาชี้เป้ากันครับวันนี้เป็นเจ้าไดฮัตสุครับจีโน่ครับ L700 นะครับนี่ตัวนี้หาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็สวยเลยทีเดียวครับด้วยกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ดูเป็นรถเล็กคลาสสิกนะนี่ใครถูกใจยังไงก็ลองติดต่อไปได้นะครับค่าตัวคันนี้เจ้าของตั้งไว้ที่ 339,000 บาทนะครับ 339,000 บาทก็รายละเอียดอื่นๆครับมาดูกันครับเครื่องตัวนี้เป็นตัว JB นะครับ 660cc เทอร์โบนะครับ4สูบเกียร์ก็เป็นออโต้4สปีดครับสีเป็นตัวสีเขียวแอปเปิ้ลนะครับทำมาเต็มระบบครับทั้งภายนอกภายในนะครับพวงมาลัยเป็น power นะครับขับขี่ง่ายคล่องตัวครับด้วยขนาดตัวที่เล็กอยู่แล้วด้วยนะครับก็ถือว่าสบายๆนะใครอยากได้ไว้ใช้งานนะซื้อไว้ให้ลูกก็ได้นะครับรถเล็กแบบนี้นะขับไปทำงานก็ได้ครับวิ่งในเมืองครับสบายๆนะที่จอดรถง่ายครับคันนี้เรือนไม้สีขาวนะครับมีวัดรอบครับกระจังหน้าก็มีไฟตัดหมอกสีขาวนะครับกระจกหน้าต่างนี่เป็นไฟฟ้านะครับคู่หน้ากล้องเครื่องนี่คุบชุบคมเมี่ยมมาสวยๆเลยครับแอร์เย็นครับทำใหม่มาทางระบบครับเครื่องเสียง MP3 USB Bluetooth ได้ครับนี่นาฬิกานี่ดิจิตอลนะครับใต้วิทยุนี่ลิ้นชักวางแก้วใต้วิทยุครับมีให้พร้อมครับคมนี่มีหน้าหลังครับคู่หน้าหลังพร้อมครับการปัดน้ำฝนนี่ชุบคมเมี่ยมครับสวยๆกันเลยครับกระจกมองหลังนี่ซูมครับล้อแม็กก็เป็นขอบ14ครับภาษีไม่ขาดครับเอกสารพร้อมโอนครับนี่แถมเบาะหนังแท้ให้ด้วยครับหน้าหลังนะจากญี่ปุ่นครับแถมฟิล์มอย่างดีเลือกสีได้นะใครสนใจก็ติดต่อไปได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปครับมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยครับหรือว่าจะเป็น LINE ID ครับกดเข้าไปในลิงก์นะมุมล่างขวามือนะครับตรงลูกศรนะใครที่เป็นสมาชิกใหม่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยวจะหาช่องทางการติดต่อเจ้าของรถไม่เจอนะครับจะอยู่คำบรรยายใต้คลิปนะครับนะตรงลูกศรครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีลิงก์เจ้าของที่โพสต์ไว้ในกลุ่มครับทาง Facebook นะครับติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรครับติดต่อเข้าไปเลยนะครับนี่แนะนำให้ไปดูตัวจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสนะเพื่อความสบายใจโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ